โอ้สวยเลยแจ่มเลยโทรไปแกล้งเปียโนหน่อยเปียโนหนูมีสาวมาฟอร์พี่อ่ะสวยน่ารักมากเขาบอกว่าชื่อเปียโนนิชาพัฒน์หรือเปล่าคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะพี่นิกกี้ไม่กล้าบอกหรอกพรุ่งนี้กี่ทุ่มดีพรุ่งนี้กี่ทุ่มดีใครดูแล้วฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้กี่ทุ่มดีเจอกันเสื้อครั้งนี้มีทั้งยาวแล้วก็สั้นนะครับ FC สามารถเลือกไซส์ได้นะครับ FC สามารถเลือกไซส์ได้นะครับมีทั้งยาวแล้วก็สั้นนะครับ3ทุ่มใช่ไหม3ทุ่มนะ3ทุ่มก็ได้ไม่เกิน3ทุ่มเจอกันนะครับพรุ่งนี้หรือ2ทุ่มครึ่งจริงๆวันนี้มีคนสั่งเยอะมากนะวันนี้ผมไปลงรูปก่อนมีคนทักไปสั่งเยอะมากเลยไอ้นัดให้แล้ว3ทุ่มโอเค3ทุ่มก็ได้จ้ะตามใจไอ้จ้ะคืนนี้แมนยูเตะเหรอครับไม่รู้เรื่องเลยผมบอกตามตรงเลยเวลาแมนยูแพ้ผมก็จะเลิกดูข่าวบอลประมาณ 4-5 วันนะไม่ดูเลยข่าวบอลเบื่อไว้วันแล้วก็พรุ่งนี้ MV จำนนออนนะครับพรุ่งนี้ MV จำนนนะครับฝากหน่อยนะครับพาไปดูประพาหน่อยคืออะไรไซส์เท่าคอ2ไหมไซส์เท่าคอ2นะครับแต่ว่ามีไซส์ผู้หญิงเพิ่มมานะครับสำหรับสาวๆนะครับถ้าเกิดใครชอบโอเวอร์ไซส์ก็ใส่ไซส์เดิมนะครับแต่ว่าสำหรับผู้หญิงบางคนที่บอกว่าใส่แล้วมันเหมือนเรสนะครับก็มีไซส์ผู้หญิงให้นะครับออนกี่โมงครับ MVน่าจะ6โมงเย็นมั้ยน่าจะ6โมงเย็นนะผมว่าไอ้บอก5โอเคงั้น5 5โมงเย็นโอเค5โมงเย็นตามไอ้เลย5โมงเย็นนะครับคลิปพี่ตูนวิวเยอะมากขอบคุณนะครับเป็นน้องอยู่เกาหลีครับน้องน่าจะกลับวันที่10หนูจ๋าเอามาแล้วเนี่ยหนูจ๋ามาแล้วหนูจ๋าน่าจะกลับวันที่10นะครับน่าจะพี่เบียร์สวัสดีครับเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมฟังในเรื่องนี่แล้วอะไอ้ขโมยดวงอ่ะทำไมเป็นคนดีจังอ่ะโอ้โหคุณเบียร์ใบหยกคุณปิยะเลิศใบหยกนะครับไวท์เพรสิเดนต์ทายาทอันดับหนึ่งของตึกใบหยกนะครับขอบคุณดอกไม้47ดอกนะครับพี่ขอบคุณนะครับคุณปิยะเลิศตื่นมาต้องเห็นคนอัพไอ้คอหมูย่างทุกวันเลยช่วงนี้ขอบคุณครับพี่จอนนี่ตื่นมาเนี่ยต้องเห็นคนอัพไอ้คอหมูย่างเจ๊แดงทุกวันเลยตอนนี้ไม่เข้าใจทำไมขายดีจริงๆครับขอบคุณครับอ๋อแล้วก็หมอดูคนนั้นน่ะเปียโนเคยโทรไปจองคิวด้วยนะหมอดูคนนั้นน่ะหมอดูคนนั้นน่ะเปียโนเคยโทรไปจองคิวด้วยเป็นไงล่ะเกือบได้บ้านเรือนไทยแล้วไงล่ะโชคดีคิวเขาเต็มใช่ไหมเปียโนหนูโทรไปจองคิวกี่บาทอ่ะหนูจะดูกับเขาอ่ะเปียโนโทรแล้วด้วยเปียโนโทรแล้วชอบดูดวงเปียโนดูแล้วด้วยแล้วเปียโนบอกแม่นผมก็เลยบอกว่าอย่าดูไม่เอาดีกว่าเกือบแล้วเพราะว่าเพื่อนเปียโนไปดูมาแล้วเพราะว่าเพื่อนเปียโนคนหนึ่งไปดูมาแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าแม่นมากหนูจ๋าเขาก็เลยโทรไปแล้วโชคดีว่าหมองคิวเต็มนะครับอ
ไม่งั้นน่ะหนูจ๋ากินซอยจุแน่ตื่นมากินซอยจุแน่ตีสามอะแล้วเมื่อคืนน่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมฝันเลยเมื่อคืนอะปกติก็เป็นคนไม่กลัวผีนะแต่มีใครเป็นเหมือนผมไหมแบบชีวิตจริงอะไม่กลัวผีหรอกแต่ในฝันอะโอ้โหโคตรกลัวเลยเวลาเจอผีในฝันอะกลัวแบบกลัวมากอะในฝันนั้นไม่รู้จะกลัวอะไรทั้งหนาแต่พอชีวิตจริงก็ไม่กลัวหรอกแต่พอตื่นมาแอบสะดุ้งเหมือนกันเออในฝันเราควบคุมไม่ได้พี่จิมสวัสดีครับพี่โอ้โหพี่ชายพูดพ่อพ่อดีกว่าพี่จิมพี่จิมครับพูดพ่อพ่อดีกว่าพี่พี่จิมครับพูดดีๆนะครับพี่พี่ตูนท่องไว้พี่จิมพูดพ่อพ่อนะครับกูไปยาวบนหน้าแม่มึงไงอันนี้ถ้าสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่แล้วครับพี่จิมพี่จิมยังอยู่ไหมครับอันนั้นสมัยก่อนครับตอนนี้ไม่แล้วครับปรับปรุงตัวตอนนี้ไม่แล้วครับปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ครับผมพี่จิมยังอยู่ไหมไอ้จิมส้นตีนอันนั้นสมัยก่อนครับยังอยู่ไหมครับรักนะเจ้าตัวแสบแป๊บนึงจูเนียร์ขอดื่มก่อนจะเป็นสมัยก่อนนะแบบพี่จิมเนี่ยผมจะแบบให้ไอ้เบเกิลล็อกละแล้วตบตามอายุเลยอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับนิวนิกกี้หาดใหญ่วันไหนหาดใหญ่วันที่8พี่หาดใหญ่ไปวันที่8ครับพี่หาดเล็กอันนี้ตลกอันนี้ตลกขอโทษครับนิวนิกกี้ผมหยอกครับขอโทษครับพี่จิมผมก็หยอกเหมือนกันนะครับพี่แล้วก็ฝากพี่จิมกดติดตามผมด้วยนะครับฝากพี่จิมติดตามผลงานผมด้วยนะครับพี่แล้วพรุ่งนี้ผมขายเสื้อนะครับพี่จิมมาอุดหนุนด้วยนะครับพี่ชายมาลอนดอนเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะไปอีกทีหนึ่งปลายเดือนครับอาจจะไปปลายเดือนครับอาจจะนะครับอาจจะไม่แน่ใจอาจจะครับบอสจะไม่มาเหรอเขาน่าจะมาแล้วป่ะยังอยู่ไหมอ๋อบอสยังอยู่แต่ไม่คอมเมนต์อาจจะนอนฟังผมว่าTSQ มั้ยคะไม่ไปครับไม่ไปจ้ะต้องดูผลกระแสด้วยพี่วันนี้ใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพี่นิกกี้สูง178เปล่าจริงๆอ่ะสูง178แต่ล่าสุดไปวัดมาเหมือนไอ้นี่ละเหมือนหดอ่ะเหมือนเหลือ177น่าจะนะเซ็งเลยอ่ะเหมือนเหลือ177ละ
ันหดอะกระดูกงอโอ้ผมครับกระดูกงอป่ะเหมือนกระดูกงอไม่เพราะว่าพ่อผมอะพ่อผมอะเมื่อก่อนก็ตัวสูงนะครับแต่พอแก่ขึ้นอะผมก็รู้สึกว่าแกตัวเล็กลงนะพ่อผมเมื่อก่อนก็เหมือนสูง175 176แต่ตอนหลังพ่อเหมือนตัวเล็กลงนะหรือเราต้องดื่มนมบ้างฟุตตามวัยใช่ไหมผมหรือเปล่าเราโตขึ้นหรือเราโตขึ้นกินวิตามินไหมครับมีบ้างครับถ้านึกได้ก็กินครับความสูงมันไม่ได้หรือเปล่ากระดูกไม่หดผมก็เป็น171ตอนนี้170แล้วครับหรือมันอยู่ที่วันด้วยว่าแบบเหมือนเราลงเครื่องบินอะไรเงี้ยเท้าเราก็จะสูงขึ้นเกี่ยวปะเกี่ยวไหมไม่รู้อะทีมบอลเดี๋ยวสร้างนะครับเดี๋ยวทีมบอลผมจะทำเสื้อนะครับเป็นทีมลูกพี่เบียร์ประโยคนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีผมมีพวกวลิศพวกน้องบ่าวพวกอะไรเงี้ยพี่ๆ FC ใครอยากจะมาเตะด้วยกันเล่นๆก็ได้นะครับเน้นออกกำลังกายนะครับไม่เน้นชนะนะครับเน้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นออกกำลังกายอ่ะทีมก็น่าจะชื่อหนูจ่าย FC อ่ะดูทรงแล้วน่าจะหนูจ่าย FC นะผมว่าประมาณนั้นน่ะอย่าไปเกเรในสนามนะครับอ๋อไม่ละครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับไม่กล้าเกเรนะครับเพียงแต่ว่าเวลาโดนคนลอดดากชอบดึงเอาคนนั้นเองสมัยก่อนนะน้ำหนักเท่าไหร่ลูกพี่แล้วแต่วันครับเคยมีช่วงผอมสุดอ่ะ67ตอนเนี้ย70มั่ง71มั่ง72มั่งแล้วแต่สปอยเสื้อคอที่บุรีรัมย์สวยมากขนาดให้เปียโนเห็นเปียโนยังบอกว่าสวยมากอยากใส่มากให้เพื่อนดูมีแต่คนแบบอยากได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอคอพรุ่งนี้ก่อนนะจ๊ะบุรีรัมย์รอก่อนแมนยูเป็นไงครับคืนนี้ไม่น่าจะรอดอ่ะแมนยูน่าจะแพ้อุ้ยขอบคุณครับพี่ไปเปอร์ขอบคุณแมนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเคยคิดจะแบบปั้นหุ่นไหมพี่ผมไม่ได้แบบว่าอยากแบบกล้ามฟิตจัดอ่ะแค่อยากแบบถอดเสื้อมาแล้วดูตัวเองในกระจกแล้วแบบไม่เพลมากอ่ะแค่ออกกำลังกายพอโอ้โหผมอยากให้เทนฮาร์ดไปสักทีผม171น้ำหนัก82ไม่เป็นไรพี่ มาอีกแล้วไอตัวปั่นคนไหนครับแอนโทนีมาเหรออาร์35ประทับใจไหมครับก็ชอบนะครับรู้สึกว่าแบบว่า FC ผู้ชาย FC วัยรุ่นเนี่ยจะเยอะขึ้นเวลาแบบขับ R35 เตตะวันตัวสูงเปล่าสูงนะเตก็178ได้ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะเตน่าจะนะแลมโบราคายังไม่มาเลยครับรอราคาแลมโบอยู่นะครับโอ้ยูดิง thank youThank you คำสัมมิดาตั้งแต่ใช้รถมาประทับใจอะไรมากสุดครับจริงๆถ้าประทับใจสุดก็คือคันแรกครับที่ประทับใจสุดนะครับHonda Civic เพราะว่าตอนนั้นแบบเป็นคันแรกที่ซื้อแล้วก็มีตังค์200,000นึงอะตอนนั้นอะซื้อรถ960,000มึงก็เลยประทับใจสุดพี่ขอบคุณครับโหพอแล้วครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับโหขอบคุณครับพี่ไอติมโหขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพอแล้วครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่
เก็บตังค์ไปซื้อเสื้อดีกว่าพี่ขอบคุณนะครับลองไปกินแกงเผ็ดร้านพี่ปะมาหรือยังโกบอยไปมาแล้วอยู่ตรงไหนครับพี่แกงเผ็ดอยู่ตรงไหนครับพี่สีดำไม่มีแล้วนะครับสีดำไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสีดำนะครับหน้านี้ว่า14ได้เลยครับพี่ไว้ไปนะครับแร่งตายได้นองแร่งตายได้เปิดเพลงก่อนมี PSM ปล่อยต่อ 3,000 อ๋อไม่ผมของขวัญแล้วผมแบบไอ้นั่นเฉยๆผมแบบมีไว้ไว้แลกเป็นเหรียญเฉยๆครับผมก็ใช้อย่างประหยัดตอนเนี้ยเหรียญน่ะผมก็ส่งแค่หนวดแค่อะไรอย่างนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับสำหรับใครที่บอกว่าทำไมไม่ตัดผมนะครับไปถ่ายหนังมานะครับแล้วก็ให้ไว้ผมยาวหนังจบแล้วเดี๋ยวไปตัดโอเคนะโอเคนะพี่คอนี้ผมมีใหม่ด้วยยังไม่ได้ใส่ตัดแบบไหนดีครับส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ตัดผมทรงเดิมตลอดเลยอะตัดก็ตัดเหมือนเดิมซอยสั้นข้างหน้าก็สั้นลงเฉยๆนิดเดียวแค่นั้นอะเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ตัดแบบผมเฟี้ยวฟ้าวอะไรเงี้ย FC ทำผมเท่ๆไม่เข้าอ่ะผมอะแต่อยากทำสีผมเดี๋ยวจะทำแบบเพลง MV แบบเพลงซิ่งกับพี่เบียร์สักเพลงนึงแบบฟีลแบบรถซิ่งอ่ะมุนเล็ตมันต้องคนเท่ๆหน่อยอ่ะผมทำไม่เข้า FC ผมเป็นคนที่แบบเซ็ตผมแบบทรงเท่ๆไม่เข้าอ่ะผมอ่ะเจอสนามบินนะครับสวัสดีครับใช่ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเซ็ตผมเลย FC ชีวิตจริงแบบไม่ค่อยเซ็ตอะขี้เกียจเป็นคนที่สามารถล้างหน้าด้วยสบู่นกแก้วได้ผมอะสมมติแบบไปถ่ายหนังเนี้ยร้อนๆเนี้ยแล้วแบบอะไรเลอะๆหน้าเนี้ยเอาสบู่นกแก้วแบบถูหน้าได้อะสิวไม่ขึ้นอะผมขาวมีแล้วครับผมขาวขึ้นมาสักประมาณปี2ปีที่แล้วอ่ะเหมือนเครียดเต็มเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเต็มเลยเหมือนแบบเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบเครียดตรงเนี้ยเต็มเลยปีหน้าตั้งเป้าทำอะไรครับอยากมีออฟฟิศครับแล้วก็อยากหาที่อยู่ให้แม่ครับใส่ออยผมไม่ใส่ครับไม่ใส่อะไรเลยครับถ้าชีวิตจริงไม่แต่งหน้าไม่ทำผมเลยพี่พรุ่งนี้ถ่ายซุปตาสายใต้กทมทำไมรู้อะทำไมรู้อะพี่FC GMMTV มาอีกแล้ว
รู้จักหลุยชนะวินเปล่ารู้จักครับรุ่นน้อง GMTV ไงหลุยไงผมครับอ๋อเซวินโนวาใช้นะครับเมื่อกี้ก็ใช้นะครับฝากดูแลความประพฤติหน่อยนะคะจะไปนอนแล้วเลยจ้าเหรียญไม่มีพีเคได้หรือเปล่าโซเชียลดีท็อกพี่จะซื้อนาฬิกาเหรอครับอ๋อไม่ได้ซื้อนาฬิกาแล้วครับไม่มีนาฬิกาใส่แล้วครับตอนนี้ขายหมดแล้วนะครับพอไม่มีก็รู้สึกสบายใจดีครับโล่งแขนนะขอบคุณครับพอมีมันก็ต้องระวังไงพอไม่มีก็สบายใจดีไปไหนก็แบบโล่ง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 สบายไม่มีแล้วหมดแล้วกลับมาใส่ตังหูแล้วเหรอครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นแจ็คแฟนฉันเขาหาตังค์ซื้อต้นไม้ครับแล้วเขาก็เลยขอให้ผมซื้อต่างหูคาเทียเขาครับแล้วก็ผมไม่มีรูหูครับแต่ผมซื้อต่างหูมาแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปเจาะเพื่อใส่ต่างหูที่ซื้อจากแจ็คนะครับจริงๆไม่มีก็สบายใจดีครับนาฬิกามันก็ไม่ต้องระวังอ่ะมันก็ไม่ต้องกลัวหายอ่ะเหมือนตอนนี้ใครเข้าบ้านผมอ่ะเข้าได้เลยเพราะว่าไม่มีสมบัติละสมัยก่อนน่ะผมเคยโดนเพื่อนขโมยนาฬิกาเป็นล้านเลยโดนขโมยอ่ะตอนนี้สบายเลยสมบัติไม่มีต่างหูหายเจอแล้วเหรอคะหายไปแล้วจ้าเหลือข้างเดียวพี่ต้องมีครับผมว่าก็มีได้ถ้าจะมีอ่ะสั่งตอนนี้เลยก็ได้เลยขี้เกียจเลยนาเน็กหล่อเปล่านาเน็กเขาเท่นะผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวะวันเสาร์เดี๋ยวก็เจอนาเน็กซื้อที่เมาส์ไงไอ้เมาส์เขามีไอ้เมาส์มันนาฬิกาแพงไงเมาส์ใส่ปาเต้เมาส์ก็สปอยอ่ะใส่ปาเต้ครับเมาส์เขามีครับAP อ่ะพี่รุ่นไหนพี่ AP รุ่นไหนครับพี่ชายเก็บทองดีกว่าแท้จริงๆก็อยากไปซื้อทองนะแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทองเลยเพราะอะไรไม่รู้เป็นคนไม่ใส่แบบเป็นคนไม่ใส่ไอ้เนี่ยไม่ใส่สร้อยอ่ะเป็นคนไม่ใส่สร้อยไม่ใส่ข้อมืออ่ะซื้อเป็นแท่งเก็บจะไหมครับคิดอยู่เก็บทองแท่งได้จ้าคิดอยู่จ้าได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปซื้อเก็บนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่40,000ป่ะ40,000กว่าไหมใช่ไหมทอง40,000กว่าแท้ไปซื้อหุ้นมาตกยับเลยผมอ่ะทำไมหันหน้าบ่อยจังทำไมมึงจะให้กูค้างอย่างนี้เลยไงอย่างนี้ไงอย่างนี้เหรอเออThank you.
แกงหยอกแกงแกงรอบอลใหม่คืนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะดูนะครับอาจจะขายเสื้อวันไหนพรุ่งนี้นะครับปล่อยชั้นที่เหรอเลทโทสเปกครับขายเสื้อ7วันครับขายเสื้อผมขายส่วนใหญ่ขาย7วันครับประมาณ1อาทิตย์นะครับประมาณนั้นแหละครับสัมปรือสวัสดีครับสวัสดีครับแมนยูไม่ต้องไปหวังแล้ววันนี้จริงๆแมนยูไม่ต้องไปหวังแล้วปล่อยให้แม่งแพ้ไปเถอะปล่อยให้แพ้ไปจะได้ออกสักทีเด็กและเยาวชนดูอยู่ครับสวัสดีครับน้องๆน้องเปียโนพิมพ์มาว่าอะไรครับปล่อย MV 5โมงเย็นครับทำช็อปสตอร์ครับขายเรื่อยๆอ๋อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำนะครับพี่ใช่ปล่อยโดนไปเลยแมนยูอะชนะก็วนลูปเดิมอีกอะไอเทนฮาร์ดมันก็เก่งนะมันไม่ยอมมาออกพีเสื้อพรุ่งนี้จะได้ทันไหมครับ15จะไปดูคอนอ๋อ15จะมาดูคอนที่ผมไปร้องอ่ะพี่ไม่น่าทันนะพี่ชายพี่จะเอาตัวไหนอ่ะพี่มาเดี๋ยวไปเอาที่ไอ้พี่ใส่ตังค์ที่ไอ้นะพี่นะแต่พี่มาดูคอนนะพี่ไปเอาที่ไอ้เลยไอ้คงไปดูครับโอ้ขอบคุณครับเคกายจอยใหญ่ฝากโปรโมทเพลงด้วยนะจ๊ะน้องบอสพิมพ์ว่าอะไรผมมองไม่เห็นนะบอกให้คอหาหลังไลฟ์หน่อยอ๋อโอเคได้จ้าหมอเขาไม่โมโหกันวันนี้เขาอารมณ์ดีวันนี้2วันตกลงกันแล้วว่าจะแบบว่าซัพพอร์ตกันจะไม่ทะเลาะกันวันที่15มีให้ไหมครับอยากได้คอไหนพี่เดี๋ยวไปถามไอซ์ให้นะครับถ้าเกิดคอใหม่ล่าสุดยังไม่มีพี่แต่ว่าถ้าเกิดพี่จะเอาคออื่นเนี่ยผมไม่รู้ต้องถามไอ้ให้นะครับนางแบบเสื้อใครครับน้องเขากีล่าเป็นคนพามาครับถ่ายแบบเก่งมากโพสเก่งมากซื้อย้อนหลังไม่น่ามีแล้วมึงพี่ข้อ1ข้อ2อ่ะต้องถามน้องไอ้ครับเพราะว่าผมอ่ะมีเก็บไว้แต่ว่าผมมีเก็บไว้แบบแจกเพื่อนประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าให้ FC เขาปล่อยต่อนะครับถ้าเกิด FC ปล่อยต่อซื้อขายกันเองได้เลยนะครับพี่ที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้เสื้อผมแบบราคาตกไงไม่อยากให้กับแบบซื้อไป690แล้วไปขายแบบ200บาทอะประมาณนั้นนะเพราะถ้าเกิดขายไปก็จะไม่มีใส่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขายเรื่อยๆนะครับนีโอแสบไหมมันก็คล้ายๆพี่แมนีโอไม่รู้มีคนบอกอะพรุ่งนี้มีคลิปไหมพรุ่งนี้มี MV นะครับพรุ่งนี้มี MV จำนนนะครับใช่นางแบบเท่มาก
มีใครออนอยู่มั้งมีคุณตั้มชาชมหรือคุยกับพี่ FC ดีกว่าไม่ได้เอารูปให้มินิกี้ดูสักทีรูปอะไรจ๊ะน้องพี่แจ็ค MB ปล่อย 5:00 นครับพี่รูปลายเซ็นคุยกับบอสบอสน่าจะหลับครับบอสน่าจะนอนฟังอยู่ตอนนี้น่าจะนอนแต่ว่าปิดตาแล้วก็เอามือถือไว้ที่หูฟังว่าพูดอะไรไม่ดีพอพูดไม่ดีก็ปุ๊บคำมาใหม่ประมาณนั้นเอาเพลงจำนวนขึ้นแผ่นเสียงใน TikTok หรือเปล่าเอาลงครับพี่ๆฝากเล่นเพลงจำนวนด้วยนะครับฝากหน่อยนะจ๊ะใช้เงินเดมอนเมททำ MV ไปตั้ง 200,000 กว่าบาทฝากด้วยนะจ๊ะคุยกับ FC เลยเหรอหาคู่ FC ได้ถ้าหาคู่ได้ให้ FC นะไม่เกี่ยวกับตัวผมนะได้ถ้าหาคู่ FC แบบ FC ผู้หญิงอยากมีแฟนหาคู่ให้ได้แต่ถ้าตัวผมเองไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวต้องหรือใครอยากมาเล่าเรื่องผีก็ได้หรือเปิดใจคุยได้ขอให้เพลงดังๆขอบคุณครับพี่คีราขอบคุณครับเชียงใหม่สวัสดีครับเชียงใหม่นางเอกเด็กใต้ครับนางเอกก็สยามโมไงสยามโมเป็นนางเอกนะครับสยามโมเป็นนางเอกสยามโมเป็นนางเอกหรือ FC อยากปรึกษาปัญหาชีวิตได้ผู้ชายได้ปรึกษาปัญหาชีวิตไหมเมียทิ้งอะไรเงี้ยได้พี่เบียร์ยังอยู่พี่เบียร์ดีครับ